มีคนจีนกลุ่มหนึ่งไปขึ้นป้ายโฆษณาริมถนนรัชดาช่วงแยกห้วยขวางตรงนี้เองเป็นโฆษณาภาษาจีนภาษาจีนล้วนๆเลยและก็มีหน้าตาของคนจีนเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะสาระภาษาจีนถอดความได้ว่ามีพาสปอร์ตของ4ประเทศขายสนใจซื้อไหมติดต่อได้เลย30วันได้ติดต่อได้เลยค่ะสนใจติดต่อได้เลยค่ะเป็นพาสปอร์ตของ4ประเทศค่ะประกอบด้วยประเทศอินโดนีเซียวานูอาตูกัมพูชาและตุรกีบอกสนุนราคาเสร็จสับเรียบร้อยค่ะใครอยากซื้อพาสปอร์ตของประเทศไหนราคาเท่าไหร่ตัวอย่างเช่นอินโดนีเซีย 30,000 หยวนค่ะ 30,000 หยวนมีน้องคำนวณมาให้อยู่ที่ 149,000 บาทเศษถ้าอยากจะซื้อพาสปอร์ตประเทศตุรกีราคา 150,000 หยวนถ้า 150,000 หยวนก็ตกประมาณ 748,719 บาทเศษข้อความในโฆษณาภาษาจีนหยดย้อยจริงๆค่ะซื้อเลยพาสปอร์ตสำหรับต่างชาติพาสปอร์ตเปลี่ยนสัญชาติแบบถูกกฎหมาย 100% แปลงสัญชาติให้ได้ภายใน30วันปลอดภัยเป็นความรับทำก่อนค่อยจ่ายโดยบริษัทอิมมิเกชั่นกรุ๊ปเก่าแก่13ปีได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลประเทศอินโดนีเซียวานูอาตูกัมพูชาตุรกีผมก็เพิ่งรู้นะได้ด้วยเหรอเขาอ้างว่ารัฐบาลของประเทศดังที่เอ่ยชื่อกันไปนั้นรับรองมีการแต่งตั้งตัวแทนให้ไปเร่ขายพาสปอร์ตทั่วโลกเขาประกาศเลยนี่เขามาปักป้ายประกาศขายในประเทศไทยประเทศไทยห้วยขวางมันก็ตึงตึงสิครับพาสปอร์ตมันซื้อขายไม่ได้ใช่ของมันคนละความหมายจริงอยู่จริงอยู่บางประเทศเขามีกฎกติกาถ้าคุณไปลงทุนในประเทศของเขาสักร้อยล้านบาทสมมุติใช่ค่ะเป็นระยะเวลาถ้าคุณเข้าไปลงทุนในประเทศของเขาสักร้อยล้านบาทหรือเอาเงินไปลงทุนลงทุนไม่ต่ำกว่า10ปีคุณจะได้สัญชาติเขาจะให้คุณจะได้สัญชาติถ้าคุณประสงค์จะได้สัญชาติใช่ประมาณนี้ไม่มีอะไรได้มาแต่เรื่องปั๊มพาสปอร์ตแล้วก็ขายเหมือนขายสัญชาติเหมือนขายสัญชาติกันตรงๆเรายังไม่ค่อยเคยเจอกันนะค่ะอาจจะมีก็ได้หรือเขาประกาศนี้มาหลายที่แล้วเราไม่ใช่ที่แรกแต่ว่าเรามาเจอรอบนี้แต่ปัญหาก็คือผมไม่อยากจะเชื่อว่าตุรกีอินโดจะมีนะดูมันแปลกๆผมไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นมันคือโคมอ่ะเพราะถ้าฉะนั้นมันก็แปลงสัญชาติกันสบายๆนี่มันไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบเพื่อนำไปสู่การแปลงสัญชาติเลยนะมีตังค์มีกระตังค์ก็ซื้อสัญชาติซื้อพาสปอร์ตได้อย่างวานูอาตูเนี่ยเรายังเคยได้ยินเนาะโอเคมันก็แปลกวานูอาตูนี่มันแหมแต่ว่าอินโดเนี่ยตุรกีเนี่ยแปลกใจแต่ไอ้เรื่องที่คุณไปลงทุนในประเทศของเขาเป็นเวลาเท่านั้นทีนี้คุณต้องเอาเงินไปลงทุนแล้วก็ต้องแช่การลงทุนเอาไว้ไม่ต่ำกว่า10ปี20ปีคุณต้องเอาเงินเข้าไปลงทุนไม่ต่ำกว่า50ล้าน100ล้านหรือคุณเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่เขาต้องการให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนเยอะๆอะไรประมาณนั้นพลเมืองของคุณไงเขาก็สามารถที่จะให้สิทธิ์พลเมืองได้ใช่ค่ะคุณก็จะได้พาสปอร์ตแต่ไอ้สิทธิ์พลเมืองประเภทพันอย่างนี้นะมันมักจะมีเงื่อนไขนะใช่มันไม่ได้มาง่ายๆหรอกมันไม่ใช่เรื่องมีเงินซื้อแสนหนึ่งขอซื้อพาสปอร์ตอันนี้มันซื้ออันนี้มันซื้อมันก็ดูแปลกๆนักข่าวไปถามรองผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาธค่ะถามว่าทำได้ด้วยหรือมันผิดหรือไม่รองพันธนะตอบว่าการซื้อขายสัญชาติมีอยู่จริงในโลกส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในประเทศที่มีประชากรน้อยและเชิญชวนชาวต่างชาติไปทำธุรกิจในประเทศเหล่านั้นซึ่งมีเพียงไม่กี่ประเทศอ๋อหมายถึงที่เขาทำเชิญชวนเขาบอกว่าไอ้ซื้อขายพาสปอร์ตมีมีแต่ไม่ได้เยอะไม่กี่ประเทศเท่านั้นจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ท่านว่าเช่นนั้นแต่สำหรับในประเทศไทยยืนยันว่าไม่มีการซื้อขายสัญชาติแบบนี้แน่นอนและกรณีที่เกิดขึ้นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีการซื้อขายจริงหรือไม่หรือหากมีการกระทำจริงจะเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายของไทยในข้อไหนต้องไปตรวจสอบก่อนจึงต้องตรวจสอบอย่างละเอียดความอีกย่อหน้าหนึ่งเขาบอกว่าหากว่าทำผิดก็ต้องดำเนินคดีและจากการตรวจสอบเบื้องต้นในป้ายโฆษณาเป็นการซื้อขายสัญชาติในประเทศของพวกเขาไม่ได้เกี่ยวกับการซื้อขายสัญชาติไทยเพียงแต่ใช้พื้นที่โฆษณาในประเทศไทยเท่านั้นจึงยังไม่เห็นว่าจะกระทบกับความมั่นคงของประเทศไทยอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อประเทศไทย
สรุปรองพันธนะนุชนาธบอกว่ากรณีนี้ไม่ผิดและกรณีนี้ไม่กระทบต่อความมั่นคงอ่ะนั่นก็เป็นมุมคิดของพลตรีพันธนะนุชนาธซึ่งผมก็ได้แค่แปลกใจใช่ค่ะแต่คนเห็นแย้งเยอะกลับไปที่กระทรวงมหาดไทยคุณไตรสุรีเลขาลนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลได้สั่งการดังต่อไปนี้1สั่งให้ปลดป้ายทันที2สั่งให้ตรวจสอบทันทีว่าผิดกฎหมายอะไรอย่างไรหรือไม่3ผลการตรวจสอบต้องเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบดีครับต้องเปิดเผยค่ะวิธีคิดแบบนี้ใช้ได้ขอปรบมือเจอหน้าคุณอนุทินจะเข้าไปกราบใช่ค่ะเป็นวิธีคิดที่เข้าใจสังคมที่เข้าใจมิติทางสังคมว่าประชาชนโลกโซเชียลกำลังสนใจประเด็นนี้ก็เลยเคลียร์ให้ชัดไปเลยเปิดเผยประชาชนรับรู้ไปด้วยเลยก็ถูกต้องแล้วนะนักการเมืองรู้ประชาชนทำไมจะรู้ไม่ได้ใช่โอเคขอบคุณนะคะขณะเดียวกันคุณอนุทินก็ย้ำนะนโยบายฟรีวีซ่าของรัฐบาลประสงค์จะต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่ขณะเดียวกันนโยบายฟรีวีซ่าก็ต้องไม่เปิดช่องให้ต่างชาติบางประเภทเข้ามาใช้ไทยเป็นฐานก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบใช่เรียกว่าขบวนการอาชญากรรมที่แฝงตัวเข้ามาในทุกรูปแบบเยี่ยมบ้านเราก็เยอะนะที่เข้ามาแล้วใช่ได้เยี่ยมหมายถึงท่านตีใช่ไหมวิธีคิดของคุณอนุทินยอดเยี่ยมค่ะยอดเยี่ยมตั้งแต่ที่พูดผ่านคุณไตรสุรีว่าผลการตรวจสอบออกมาอย่างไรให้บอกให้ประชาชนได้รู้ด้วยใช่ค่ะเรื่องนี้สำคัญต้องบอกพี่น้องประชาชนรับทราบทีนี้ไปจอดป้ายที่ผู้กำกับสน.ห้วยขวางพื้นที่เลยเจ้าของพื้นที่เลยเจ้าของท้องที่แน่นอนค่ะพันตำรวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิจค่ะผู้กำกับสน.ห้วยขวางให้สัมภาษณ์ดีให้สัมภาษณ์ว่าเช้าวันนี้วันนี้แหละจะลงพื้นที่เลยตอน9โมงครึ่งตอน9โมงครึ่งจะลงพื้นที่พร้อมกับสำนักงานเขตห้วยขวางใช่ค่ะสน.ห้วยขวางร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางจะร่วมกันลงพื้นที่ไปตรวจสอบอะไรบ้างไปฟังผู้กำกับเชิญค่ะนี้เนี่ย9โมงครึ่งนะครับทางสน.ห้วยขวางแล้วก็ร่วมกับทางสำนักงานเขตห้วยขวางในฐานะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยจะลงตรวจสอบโดยละเอียดใน3ประเด็นสำคัญนะครับประเด็นที่1ก็คือเรื่องป้ายดังกล่าวเนี่ยมีการขออนุญาตติดตั้งหรือก่อสร้างถูกต้องหรือไม่นะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องการเสียภาษีป้ายว่ามีการเสียหรือชำระภาษีเนี่ยถูกต้องครบถ้วนไหมแล้วก็ประเด็นที่3เรื่องข้อความภายในป้ายนะครับว่ามีข้อความใดที่อาจจะผิดกฎหมายหรือกระทบต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของสน.ห้วยขวางเองเนี่ยก็ได้ประสานกับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับแล้วก็จะต้องประสานกับทางกระทรวงต่างประเทศในเรื่องของการทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตว่ามีกฎระเบียบหรือแนวทางการปฏิบัติสำหรับประเทศต่างๆเนี่ยไว้อย่างไรบ้างนะครับก็คงต้องนำมาประกอบการพิจารณาโอเคท่านผู้กำกับถ้าผมเจอผู้กำกับที่ไหนแนะนำตัวด้วยนะครับผมจะเดินเข้าไปกราบวิธีคิดวิธีการชาร์จเข้าสู่ปัญหาของผู้กำกับนี่ชัดเจนและรวดเร็วชัดเจนรวดเร็วใช่ค่ะ3ประเด็นที่จะลงไปตรวจสอบประเด็นที่3ผมสนใจที่สุดค่ะก็คือข้อความในป้ายมันมีประเด็นปัญหาทางกฎหมายหรือไม่มีประเด็นปัญหาในมิติของความมั่นคงหรือไม่หลายคนเริ่มพูดประเด็นนี้นะพี่ดนัยว่าไอ้ป้ายแบบนี้นะเขามองในมิติความมั่นคงและภาครัฐมองหรือยังเพราะฉะนั้นประเด็นนี้สำคัญค่ะและที่สำคัญนะไม่เพียงแค่จะประสานกับสตม.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้นยังจะสอดประสานกับทางกระทรวงการต่างประเทศด้วยถูกต้องเลยต้องประสานกระทรวงต่างประเทศในการที่จะสาวแล้วก็ขยายผลกับเรื่องนี้ต่อได้พูดตรงๆนะอยู่ๆคุณให้คนจีนกลุ่มหนึ่งมานั่งประกาศซื้อขายพาสปอร์ตประเทศนั้นประเทศนี้ผมว่ามันดูแปลกนะค่ะมันแปลกอยู่แล้วค่ะแล้วมันผิดปกติแล้วหลายคนก็มองด้วยว่ามันน่าจะผิดด้วยนะโดยเฉพาะกฎหมายผิดไม่ผิดไม่รู้แต่ในแง่ของความมั่นคงไม่แฮปปี้ใช่ค่ะประชาชนนะคะเสียงในโลกโซเชียลเขาก็มองรู้สึกว่ามันกระทบนะใครจะมองว่าไม่กระทบอย่างไรแต่เขามองว่ามันกระทบเรื่องนี้มี2มิติที่ต้องพิจารณามิติกฎหมายและมิติความมั่นคงค่ะสิ่งที่ผมตกใจและผมก็แปลกใจ
ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองรองเม่นดำรองพันธนะบอกว่าเมื่อไม่มีการประกาศขายพาสปอร์ตประเทศไทยก็ไม่ผิดกฎหมายประเทศไทยขณะเดียวกันปักป้ายขายพาสปอร์ตประเทศอื่นก็ไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยจริงเหรอจริงเหรอเราจะไปกันที่เราจะไปหาคำตอบกับพลตรีสุวิสารภักดีนฤนาถนะคะในฐานะรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนายครับคุณดาวสาวครับครับคุณครับคุณสุวิสารครับเรื่องคนจีนมาปักป้ายขายพาสปอร์ตเนี่ยมองในมิติกฎหมายควบกับมิติความมั่นคงนะครับในมุมมองของคุณสุวิสารมองอย่างไรครับค่ะเชิญค่ะผมอยู่ฝ่ายการเมืองนะจะพบแน่นอนครับแล้วก็สิ่งที่แกบอกคุณนายว่าเอาให้ตรงๆเลยว่าป้ายตรงนั้นน่ะมันติดตรงเขาเรียกไทกัวแลนไทกัวแลนนะครับไทกัวอ๋อเป็นแหล่งคนจีน มันเป็นแหล่งคนจีนที่มีลูกค้าจำนวนมากแล้วโดยเฉพาะบริษัทห้างร้านต่างๆที่ใช้ป้ายนี้ขึ้นไปติดเนี่ยจะต้องตื่นให้นึกว่าใครเป็นคนที่เอาขึ้นไปติดเพราะน่าเชื่อว่าการติดนั้นไม่ได้ขออนุญาตนะครับเพราะว่าการติดเนี่ยเนื่องจากเป็นภาษาต่างประเทศต้องไปแปลต้องมีคำร้องต้องมีเนื้อหาของภาษานั้นแปลเป็นยังไงแล้วเสียค่าธรรมเนียมกับทางท้องถิ่นนะครับนี่คือประเด็นปัญหาฉบับแรกโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงดังนั้นนี้เนื้อหานั้นก็ไม่ต้องพูดนะครับแต่ว่าอะไรก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของการถือสัญชาติใหม่เกิดขึ้นแต่กลุ่มลูกค้าเนี่ยคือกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นคนจีนสีเทาและสีเทาเท่านั้นนะเท่านั้นด้วยเท่านั้นเลยนะครับขีดเส้นใต้เลยครับคุณนายว่าเท่านั้นลูกค้าเป็นจีนเทาเท่านั้นตม.ครับครับการที่ตม.มาพูดแบบนั้นน่ะใช่ในกฎหมายเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องหรอกแต่การสื่อสารทางความมั่นคงเนี่ยมันบอกชัดนะครับว่าการทำพาสปอร์ตหรือการมีสัญชาติเล่มที่สองเนี่ยมันเป็นการเปิดทางให้ผู้ที่จะหลบลี้หนีภัยหรือผู้ที่จะเข้าไปทำมาหากินโดยใช้วิธีการลงทุนนะเป็นช่องทางจริงอยู่ครับในหนึ่งประเทศในนั้นน่ะมันมีนโยบายที่จะให้ผีสัญชาติได้โดยการลงทุนแต่อีก3สัญชาติเนี่ยไม่ว่าอินโดนีเซียไม่ว่ากัมพูชานะครับก็ตามเนี่ยมันไม่สามารถจะเข้าไปได้แน่นอนการลงทุนขนาดนั้นมันจะได้แค่สิทธิบางอย่างเท่านั้นของนักลงทุนครับผมเชื่อว่ากัมพูชาไม่ให้พาสปอร์ตแน่อินโดนีเซียก็ไม่ให้แต่ไม่แน่นะครับเพราะเสียแป้งลงทำได้ต่อวานูอาตูน่ะมันโอเคแน่นอนมันเป็นประเทศในแอฟริกาที่เขาต้องการนักลงทุนนะโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยเป็นการเปิดการเอาเงินเขาไม่สนใจเรื่องเงินอะไรนะครับเป็นเงินที่เข้ามาประเทศเขา10ล้าน20ล้านก็ถือว่าได้พาสปอร์ตถือเดินทางได้ทั่วโลกไปที่เขารับนักลงทุนจากมาเลเซียก็ยังมีคนไทยเราไปทำเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นความมั่นคงที่ตัวสภาความมั่นคงเองนะครับฝ่ายการเมืองเองเนี่ยต้องเข้าไปดูแลดูให้ลึกว่ากลุ่มลูกค้าดังกล่าวเนี่ยป่านนี้มันคงขึ้นเป็นเขตหลายๆเขตนะครับไอ้ที่เอาลงภายในวันสองวันเนี่ยแต่ผมบอกว่าตรงนั้นมันกลางสี่แยกนะครับมันก็ไล่กันเลยนะครับแล้วก็ส่งขึ้นเขตไปแล้วนะครับแล้วก็มีลูกค้าเข้าไปตรึงแล้วครับตอนนี้แต่นี่ประเด็นก็คือต้องตามที่ผู้กับบอกว่าจะไปตามดูเนี่ยต้องไปดูแรกเลยครับว่าหนึ่งผู้รับเหมาที่เราเอามาผูกเนี่ยคือใครว่าจ้างมาเนื้อหาเนี่ยนั้นแปลเทียบบรรทัดหนึ่งนะครับแล้วก็เข้ากับครบเรื่องของการจัดทำเอกสารที่เราเรียกว่าสัญชาติใหม่นะครับของคนจีนนะเน้นนะคนจีนคนไทยคงบางคนอ่านออกอาจจะไม่จะทำก็ได้อาจจะลืมจะทำผมไม่รู้นะบางคนไทยสีเทาดำๆอาจจะไปก็ได้หรือเป็นช่องทางหนึ่งของนิวโรนะตรงนั้นก็โลกใหม่ประธานโลกใหม่นะผมเห็นพอผมแปลได้เพราะว่าคือประธานโลกใหม่ประธานบริษัทโลกใหม่ประธานบริษัทโลกเปิดนโยบายของการซื้อขายสัญชาติเกิดขึ้นแต่ประเด็นก็คือเรื่องของการที่จะทำเนี่ยมันจะทำให้สัญชาตินั้นน่ะมันปรากฏจริงหรือไม่ลูกค้าเป็นยังไงงั้นการตามไปที่ร่องรอยผู้กับเนี่ยต้องไปตามร่องรอยของตัวคนที่เอามาติดบริษัทที่เอามาจ้างใครเป็นจ้างยังไงและแม้กระทั่งแผ่นนี้มันพิมพ์มาจากไหนนะมันไม่พิมพ์ต่างที่จีนแน่นอนมันต้องพิมพ์ในประเทศไทยบริษัทนี้พิมพ์ที่ไหน
แล้วพิมพ์ใครมาว่าจ้างแล้วตามไปถึงบริษัทที่ว่าจ้างเพื่ออาจจะเปิดตัวแล้วจ่ายเงินยังไงไปดูเส้นการเงินย้อนกลับไปดูเงินที่จ่ายไอ้แผ่นเนี้ยอย่างน้อยจะเป็นแสนไม่น้อยนะครับผมยืนยันนะครับคัดเอาที่เป็นแสนอยู่แล้วนะเป็นแสนแน่ๆเป็นแสนแน่ๆท่านรองครับที่ติดป้ายสมัยของมันจะเป็นเรื่องของการยืนยันว่าได้สัญชาติแน่นะครับทั้ง4ประเทศแล้วก็มีเนื้อหาของโลกใหม่ที่อาจจะเข้าไปทำมาหากินส่วนแล้วก็มีตัวเขาเรียกแผดของช่องทางติดต่อให้ทิ้งไว้ด้วยมันก็เลยเป็นพื้นที่สำคัญนะครับที่กลุ่มสีเทาและสีดำเนี่ยต้องขณะนี้ไม่ต้องกลัวแล้วครับมันขึ้นผมก็ยืนยันว่ามันขึ้นไปเทรดออนไลน์ไปแล้วนะครับตอนนี้ไปไกลแล้วไปไกลแล้วครับครับมันไปไกลนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปสะกดรอยนะบอกให้ตำรวจเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีไปสะกดรอยบนเพจนะจ๊ะถ้ามันดับเมื่อไหร่นะครับก็ตามไปดูว่ามันเปิดที่ไหนนะลองไปจุดไปจุดเกิดที่ไหนใครเป็นคนเปิดนะครับแล้วก็สะกดไปตามเส้นเงินที่การจ่ายเงินจากการให้เข้าพื้นที่ตรงนี้หน้าจอของตึกเนี้ยนะครับที่รับเงินมาไปตามกดตัวเลยว่าใครเป็นคนรับเงินรับเงินมาจากธนาคารอะไรนะครับมันไม่จ่ายเงินสดหรอกครับเองผมว่ามันโอนอยู่แล้วล่ะค่ะมันโอนข้ามประเทศมาเลยใช่สามารถทำได้นะครับสามารถทำได้ท่านลองเรียนถามนิดนึงสิคะท่านลองคะถ้าเกิดเจ้าของตึกอ่ะเขาเป็นเจ้าของตึกแล้วเขาป้ายอะไรมาติดยังไงก็ต้องขออนุญาตใช่ไหมอยู่ๆจะติดไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะครับต้องโดนดำเนินคดีครับอ๋อต้องโดนดำเนินคดีแม้ตัวเองจะเป็นเจ้าของตึกนั้นก็ตามใช่ครับเพราะว่าป้ายเนี่ยมันเป็นป้ายสถานที่ที่มันติดได้อยู่แล้วแต่ต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตภายใน7วันนะเพราะจะต้องส่งภาษาเนี่ยป้ายเนี่ยให้ทางเขตเนี่ยเขาตรวจถ้าเกี่ยวข้องกับเป็นภาษาต่างประเทศเนี่ยเสียเป็น2เท่าแล้วก็คำแปลของภาษาเนี่ยจะต้องมีความหมายที่ไม่หลอกลวงไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดจารีตเป็นไปตามพรบความสะอาดนะครับอันนี้เรื่องของกตม.เป็นคนดำเนินการทั้งหมดถ้ากตม.ดำเนินการครบถ้วนเนี่ยผมก็ถือว่าก็ปรับไปปรับเป็นรายวันแต่มันติดแค่3วันมันคงปรับแค่30,000นะครับแล้วก็ถ้าดำเนินคดีไปส่วนเรื่องรายละเอียดเจาะลึกให้ตำรวจแล้วก็ส่งให้สันติบาลfollow ต่อนะครับแล้วก็ส่งให้ปอทที่มีฝีมือในเรื่องของการกดรอยบนแพลตฟอร์มหรือระบบจุดต่อจุดของเนื้อหาของออนไลน์ไซต์เนี่ยให้ลึกเข้าไปให้ได้นะครับไม่งั้นเราจะไม่ได้ความมั่นคงเพราะอันนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงแน่นอนครับโอเคโอเคสุดท้ายเลยครับสุดท้ายคุณสุพิสารครับเจ้าของพื้นที่เขาบอกว่าคนที่มาว่าจ้างคนที่มาขอติดตั้งป้ายโฆษณาชิ้นเนี้ยเป็นบริษัทที่มาจากสิงคโปร์ผมสะกิดทันทีผมสะดุดทันทีบริษัทจากสิงคโปร์จากประสบการณ์ของคุณสุพิสารนี่อ่านอย่างไรครับบริษัทจากสิงคโปร์มาว่าจ้างมาขอเช่าพื้นที่สิงคโปร์รับเป็นพ็อกซี่เป็นนายหน้าอ๋อเป็นพักซี่จากกลุ่มทุนจีนกลุ่มนิวเวิลด์เนี่ยของประธานกลุ่มทุนจีนนั่นแหละประธานนิวเวิลด์เนี่ยกลุ่มเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะมีออเดอร์อยู่ที่สิงคโปร์อยู่แล้วเพราะสิงคโปร์เนี่ยภาษาจีนเนี่ยมันปรากฏทำได้อยู่แล้วมันเป็นตลาดใหม่ของมาร์เก็ตของเรื่องของการได้สัญชาติในโลกนี้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะในสิงคโปร์เนี่ยเขามีเข้มงวดอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าบางส่วนบางประเทศมันทำได้เลยเพราะการลงทุนเนี่ยมันก็ไปทำได้ครับแต่บางประเทศเนี่ยมันทำไม่ได้มันขี้โม้อะไรเงี้ยนะครับ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 ขอบพระคุณมากครับคุณสุพิสารครับขอบพระคุณครับได้ครับดีครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพลตรีสุพิสารภักดีนฤนาถนะคะเป็นรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลด้วยความเคารพนะพลตรีสุพิสารไปกันคนละทางเลยไปกันคนละมุมเลยแตกต่างจากพลตำรวจตรีพันธนรุชนาถโดยสิ้นเชิงพลตรีสุพิสารบอกว่ามันเป็นภัยความมั่นคงกระทบแน่นอนความมั่นคงอ่ะวิเคราะห์ได้ว่าลูกค้าเป้าหมายของป้ายโฆษณาป้ายนี้ก็คือจีนเทาใช่เขาบอกใช้ไทยและย้ำว่าเท่านั้นจบถ้ากลุ่มเป้าหมายของป้ายโฆษณาป้ายนี้คือกลุ่มจีนเทาจบเขาบรรลุเป้าของเขาแล้วล่ะผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายไม่รู้แต่กระทบความมั่นคงมันกระทบกับความมั่นคงของประเทศไทยไม่ทราบสิครับวิธีคิดของรองเม่นดำทำไมจำกัดวงจังเลย